สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ไก่ก็พามาชมงานแสดงแสงเสียงเทิดพระมหาบารมีเกริกไกรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปี2566นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเรามาชมกันนะคะภายในงานมีไฟประดับสวยงามมากเลยค่ะก็มาโซนอาหารนะคะมีอาหารให้รับประทานเยอะแยะมากมายนะคะคนก็มาซื้อของรับประทานกันค่ะนี่นะคะที่สำคัญคือแม่ค้านะคะใส่ชุดไทยสวยงามมากค่ะนี่นะคะนี่ชุดไทยสวยชุดไทยประยุกต์นะคะน่ารักมากๆเลยเนี่ยร้านนี้พี่ไก่ชอบมากนะคะหมูกรอบกล่องละ100บาทอร่อยค่ะแม่ค้าก็น่ารักด้วยมารยาทงามมากนะคะพอเราซื้อเขาก็ยกมือขอบคุณนะคะยกมือไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามค่ะอาหารก็อร่อยแม่ค้าก็น่ารักนะคะพี่ไก่ชอบคนแก่สั่งไว้แล้วหายหมดป้าป้าหาร้านนี้ข้าวจี่นะคะนะคะแอบเซ็กซี่นะคะแม่เอาแล้วปลาปลาจ้าเดี๋ยวปลาปลาใส่แป้งเลยจ้าเดี๋ยวไอศกรีมอุดหนุนไอศกรีมเรามาอุดหนุนพ่อค้าไอศกรีมค่ะไอศกรีมอร่อยมากเลยนะคะเราก็อุดหนุนไป5ถ้วยค่ะพ่อค้าแอบแซ่บนะคะตรงนี้คือเป็นจุดเช็คอินเลยนะคะประดับไฟได้สวยมากเลยค่ะมีคนมาถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้เป็นจุดเด่นของงานเลยค่ะสวยจริงๆนะคะที่นี่คืองานแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะสวยงามมากเลยค่ะเราก็เซลฟี่ไว้หน่อยนึงนะคะเป็นที่ระลึกค่ะตรงนี้คือพระอุโบสถเก่านะคะมีพระพุทธรูปพระอัฏฐารสนะคะประดิษฐานอยู่เก่าแก่มากนะคะประมาณ600กว่าปีนะคะที่นี่เขาทำกันอย่างไรมีวิธีการรักษาอย่างไรนะคะใครเราทำกันได้แล้วก็อาจจะ
ดไม้ติดมือกลับมาได้ถูกต้องนะครับซึ่งกิจกรรมเรียกว่าเที่ยงวันของเรานะครับก็ได้จัดมาขึ้นทุกปีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสนุกสนานมากนะคะมีการแสดงมากมายนะคะโอกาสหน้าพี่ไก่จะนำเสนอเรื่องอะไรคอยติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย